็เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นกระแสขวาจัดที่กับเพื่อนรุนแรงมากยิ่งขึ้นภาพเนี่ยครับมันสะท้อนอะไรครับผ่านการเลือกตั้งในยุโรปครับจริงถ้าเราลองดูแนวโน้มผลการเลือกตั้งในแต่ละประเทศนะครับก็จะเห็นว่าพรรคขวาจัดเนี่ยจะมีคะแนนนิยมที่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างกรณีของฮังการีเนี่ยของพรรคของวิกเตอร์ออร์บานเนี่ยก็ชนะการเลือกตั้ง4สมัยติดต่อกันละนะครับหรืออย่างกรณีของอิตาลีเองนายกรัฐมนตรีก็มาจากพรรคที่ขวาจัดเหมือนกันนะครับหลากหลายประเทศก็แสดงให้เห็นว่าคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างกรณีล่าสุดก็คือที่ประเทศฝรั่งเศสทั้งหมดนี้นะครับผมคิดว่าต้องลองมาทบทวนกันว่าตลอด2ทศวรรษที่ผ่านมาอะไรทำให้คะแนนนิยมของพรรคขวาจัดเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นขวาจัดในลักษณะที่เป็นป๊อปปูลิซึมนะครับผมคิดว่านโยบายของสหภาพยุโรปแล้วก็นโยบายซึ่งเดินตามลัทธิเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่หรือนีโอลิเบอรัลลิซึมเนี่ยมีส่วนสำคัญกับการขึ้นมาของกระแสของขวาจัดนะครับตรงนี้หมายถึงอะไรหมายความว่านโยบายของสหภาพยุโรปแล้วก็การเดินตามลัทธิเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่เนี่ยมันจะไปบีบบังคับให้รัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยพยายามตัดลดงบประมาณพยายามรัดเข็มขัดนะฮะพยายามที่จะขยายระยะเวลาเกษียณอายุออกไปพยายามที่จะตัดลดงบของเรื่องสวัสดิการพื้นฐานต่างๆลงไปเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีนโยบายเรื่องการเปิดรับนะครับผู้อพยพลี้ภัยต่างๆเข้ามาตรงส่วนนี้เองทำให้มันกลายเป็นประเด็นปัญหาร่วมกันของแต่ละประเทศก็คือคนแต่ละรัฐเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแทนที่รัฐบาลจะมาช่วยเหลือเขาทำไมมาตัดลดงบเขาและทำไมพอตัดลดงบเขาไม่พออ้าวดันไปรับคนอพยพเข้ามาอีกนะครับพรรคขวาจัดเนี่ยก็เล็งเห็นจุดเนี้ยนะครับว่ามันเป็นเพนพอยต์หลักของสังคมนะฮะก็จับขึ้นมาแล้วก็มารณรงค์นะครับมาสร้างบรรยากาศในลักษณะที่ว่าเราจำเป็นต้องปกป้องผลประโยชน์ของคนในประเทศนะพยายามต่อต้านเรื่องคนอพยพนะแล้วก็พยายามที่จะแสดงให้เห็นพูดง่ายสร้างเอนิมีขึ้นมาว่าเอนิมีของสังคมตอนนี้มันเป็นใครที่ควรจะเอ็กซ์คลูดควรจะจัดการมันออกไปนะครับเนี่ยมันก็ไปถูกใจคนจำนวนมากนะครับทำให้กระแสขวาจัดเนี่ยเพิ่มขึ้นในทุกๆประเทศนะครับทีนี้เนี่ยในขณะเดียวกันกระแสขวาจัดมันจะไม่ขึ้นสูงขนาดนี้หรอกถ้าพรรคการเมืองที่ครองอำนาจรัฐมายาวนานนะครับไม่ว่าจะเป็นขวากลางก็ดีซ้ายกลางก็ดีมีการปรับตัวเองให้เข้ากับความต้องการของพี่น้องประชาชนแต่ปรากฏว่าขวากลางก็ดีซ้ายกลางก็ดีพอเข้ามาแล้วเนี่ยดำเนินนโยบายคล้ายๆกันไม่ได้แตกต่างกันเพราะว่ามันถูกบังคับโดยลัทธิเศรษฐกิจมันถูกบังคับโดยองค์กรแบบสหภาพยุโรปมันถูกบังคับโดยองค์กรโลกบาลต่างๆทำไปทำมาไม่ว่าเลือกขวากลางหรือเลือกซ้ายกลางเข้ามาแล้วก็คล้ายๆกันหมดตรงนี้เองเนี่ยครับทำให้ขวาจัดมีพื้นที่ในการดึงคะแนนนิยมไปในขณะเดียวกันพรรคแบบซ้ายจัดมากๆก็ไม่สามารถดึงคะแนนนิยมตรงส่วนนี้ได้นะครับทำให้คนเริ่มรู้สึกว่าในเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลมาเป็นขวากลางแล้วซ้ายกลางแล้วมันก็เหมือนเดิมกันหมดถ้าอย่างนั้นเนี่ยเฮ้ยไอ้คนไอ้ขวาจัดเนี่ยมันพูดนโยบายที่จะดึงดูดใจยั่วยวนใจเรามากเลยนะเราไปกากันดีกว่านะคะแนนนิยมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างมีนัยสำคัญนะครับทีนี้เนี่ยมันมีนักทฤษฎีนะครับชาวเบลเยียมนะครับก็คือชองทาลมูฟเนี่ยนะครับเขาเคยคิดค้นทฤษฎีเนี่ยมาร่วมกับสามีเขาคือเออร์เนสโตลาคลาวซึ่งเป็นคนอาร์เจนตินานะครับแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเขาพยายามเสนอบอกว่าถ้าคุณต้องการสู้กับไรท์ป๊อปปูลิสต์หมายถึงขวาป๊อปปูลิสต์เนี่ยขวาจัดป๊อปปูลิสต์เนี่ยนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างเลฟป๊อปปูลิสต์ขึ้นมาให้ได้เป็นซ้ายประชานิยมเหมือนกันสู้กับขวาประชานิยมเราไม่สามารถใช้แนวทางของขวากลางหรือซ้ายกลางได้เป็นแบบเดิมแล้วเพราะสุดท้ายขวากลางซ้ายกลางมันเป็นผลิตผลจากเบ้าหลอมของชนชั้นนำทางการเมืองชนชั้นนำทางเศรษฐกิจเหมือนกันเพียงแต่ว่าคุณเลือกฉลากว่าคุณจะไปขวากลางคุณจะไปซ้ายกลางและในเมื่อขวาจัดมันขึ้นมาแบบนี้เป็นขวาจัดประชานิยมแบบนี้วิธีที่จะดึงคะแนนกลับมาได้คือต้องสร้างซ้ายประชานิยมขึ้นมานะครับในการสู้กันนี่คือทฤษฎีไอเดียของชองทาลมูฟเพราะเขามองเห็นว่าประชาชนจำนวนมากเนี่ยมันเป็นเหยื่อเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากระบบโลกระบบเศรษฐกิจวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขวากลางซ้ายกลางไม่สามารถเข้าไปช่วยเขาได้ขวาจัดดึงไปได้ดังนั้นซ้ายจัดซ้ายแบบป๊อปปูลิสต์จำเป็นต้องแสวงหาตรงนี้ขึ้นมาทดแทนเหมือนกันนะครับวิธีคิดของเขาก็คือเขาพยายามบอกว่าการต่อสู้เนี่ยมันไม่สามารถคิดในเรื่องของขวาซ้ายแบบเดิม
แต่ให้คิดว่าคนทุกคนทุกกลุ่มเนี่ยนะครับรวมกันแล้วเนี่ยต่างก็เป็นประชาชนคนธรรมดาให้ต่อสู้กับกลุ่มชนชั้นนำนะฮะนั่นก็คือไอเดียลักษณะ 99% กับ 1% แบ่งแยกเขาฝ่ายเรากับเขากับฝ่ายเรานะ99กับ1แล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้นำที่จะต้องไปสร้างความเชื่อมโยงกันนะครับคือปัญหาของคนมันหลากหลายมันมีตั้งแต่ปัญหาเศรษฐกิจการศึกษาสวัสดิการเด็กจบใหม่ไม่มีงานทำนะครับโครงสร้างสาธารณูปโภคสาธารณูปการพื้นฐานนะครับอะไรต่างๆเต็มไปหมดพยายามไปจับกลุ่มเหล่านี้เข้ามาแล้วก็ร้อยเรียงเข้ามาว่านี่คือปัญหาร่วมกันในทางโครงสร้างเพื่อจะสู้กับ 1% นะครับอันเนี้ยมูฟเขาเสนอเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะดึงคะแนนจากขวาจัดกลับมานะครับแต่ก็มีหลายพรรคพยายามทดลองเอาทฤษฎีของชองทาวูฟไปใช้นะครับเช่นลาฟรองส์แองซูมิสนะฮะของฝรั่งเศสหรือก็มีพรรคฝ่ายซ้ายใหม่นะครับของโปรตุเกสก็ดีนะครับหรือโปเดมอสของสเปนก็ดีพอเอาไปใช้เนี่ยปรากฏว่าแรกก็ประสบความสำเร็จดีแต่มันก็ยังไม่ได้มีโอกาสเป็นรัฐบาลนะครับหรือบางประเทศก็อาจจะได้ไปเป็นรัฐบาลบ้างแต่เป็นรัฐบาลผสมแต่ในท้ายที่สุดตอนนี้กระแสตกลงอีกละแต่ขวาจัดเนี่ยมันนิ่งคะแนนมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่จะต้องขบคิดกันหรือแม้กระทั่งของอังกฤษนะครับคนก็คิดว่าจะสู้กับคลื่นลมของขวาได้เนี่ยนะครับสุดท้ายต้องใช้คนแบบเจเรมี่คอร์บินไหมนะครับหรือแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาถ้าจะสู้กับขวาตกขอบแบบเนี้ยสุดท้ายเนี่ยคุณต้องคิดถึงเบอร์นีแซนเนอร์ไหมเพราะในท้ายที่สุดไม่ว่าคุณจะเป็นเดโมแครตหรือรีพับลิกันเหมือนกันหมดนะสุดท้ายก็คล้ายๆกันหมดอ่ะมันควรต้องแสวงหาทางเลือกแบบใหม่เพื่อจะมาสู้กับกระแสขวาชาตินิยมป๊อปปูลิซึมหรือไม่นะครับอย่างในกรณีของฝรั่งเศสครับก็คือฝ่ายซ้ายสามารถชนะเลือกตั้งในรอบ2ครับอันนี้เนี่ยมันพอจะมีเหมือนกับเห็นเป็นแสงไฟหรือว่าเป็นตัวจุดประกายอะไรนะครับที่สามารถเอาชนะฝ่ายขวาจากของทางNational Rally ได้ครับก็ให้ได้ผมพูดตรงๆนะวิเคราะห์กันอย่างลึกซึ้งนะครับไม่ใช่ดูแค่ผลเลือกตั้งผมว่ายังสู้ไม่ได้สาเหตุที่กลุ่มพรรคฝ่ายซ้ายชนะเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะฮะชนะมาที่1 นะครับแต่ว่าไม่ได้เสียงข้างมากของสภานะชนะมาที่1ครั้งเนี้ยนั่นก็เพราะว่า2สาเหตุใหญ่ๆ1คือแต่ละพรรคการเมืองของฝ่ายซ้ายตัดสินใจจะรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรลงเลือกตั้งด้วยกันในชื่อของ Nouveau Front Populaire นะครับซึ่งมันประกอบไปด้วยพรรคอะไร La France Insoumise สังคมนิยมพรรคกรีนนะฮะแล้วก็พรรคกรีนพรรคเอโคโลจีนะครับแล้วก็พรรคคอมมิวนิสต์นะฮะ4พรรคใหญ่เนี่ยที่เป็นซ้ายเนี่ยนะครับจับมือกันลงเลือกตั้งด้วยกันในนามกลุ่มพันธมิตรที่ชื่อว่า Nouveau Front Populaire ตรงนี้หมายถึงอะไรก็คือสลับเขตเว้นเขตกันครับเพราะถ้า4พรรคนี้ลงพร้อมกันมันแย่งคะแนนกันเองสุดท้ายจะแพ้ขวากลางและขวาจัดไปหมดนะดังนั้นเขาเลยจับมือกันแล้วก็กางแผนที่เขตเลือกตั้งดูเลยเขตนี้ให้โซเชียลิสต์ลงเขตนี้ให้ลาฟรองส์แองซูมิสลงเขตนี้ให้เอโคโลจีลงเขตนี้ให้คอมมิวนิสต์ลงนะฮะจับมือกันแบบนี้ซึ่งเคยทำมาแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันได้ส.ส.มาเต็มเลยรอบนี้ก็ทำกันอีกเหมือนเดิมนะฮะก็เลยทำให้จำนวนส.ส.มันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจนครั้งนี้ได้เป็นลำดับที่1แต่ก็ยังไม่ได้เกินกึ่งหนึ่งของสภานะครับเหตุผลข้อ2ที่ทำให้กลุ่มฝ่ายซ้ายเขาดึงชนะขึ้นมาได้เนี่ยนะครับก็เพราะมาจากระบบเลือกตั้งของประเทศฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสเป็นระบบเลือกตั้งที่ใช้ระบบเสียงข้างมาก2รอบเสียงข้างมาก2รอบหมายถึงในการเลือกตั้งรอบที่1ถ้ามีผู้สมัครคนไหนได้เกิน 50% ถือว่าชนะไปเลยแต่ถ้าไม่มีสำหรับส.ส.ให้ดูว่าใครเกิน 12.5% ก็เอาคนที่เกิน 12.5% มาแข่งกันในรอบที่2นะฮะนี่คือระบบเลือกตั้งส.ส.ของฝรั่งเศสเป็นแบบนี้ตรงนี้เองครับทำให้พอเลือกตั้งรอบที่1ผ่านไปถ้าเราลองดูคะแนนทั่วประเทศเนี่ยพรรคคาสอมบลิมองนาซิโอนาเนี่ยของจอร์แดนบาเดล่าเนี่ยนะครับเขาได้คะแนนสูงมากนะแต่เขายังไม่ได้ส.ส.มันต้องมาเลือกรอบที่2กันพอเลือกรอบที่2ปุ๊บก็เกิดการผนึกกำลังระหว่างซ้ายกับขวานะครับผนึกกำลังในหลายๆเขตเพื่อที่จะอะไรเพื่อผู้สมัครของพรรคขวาจัดได้เป็นส.ส.นะฮะระบบการเลือกตั้งแบบนี้คือลุมกินโต๊ะนะฮะแม้ว่าคุณจะเป็นขวากลางแม้ว่าคุณจะเป็นซ้ายเห็นตรงกันว่าต้องการลุมกินโต๊ะสกัดไม่ให้ขวาจัดมาดังนั้นก็ไปตกลงกันในรอบที่2ว่าเทคะแนนให้กันนะดังนั้นผลการเลือกตั้งออกมาจึงทำให้จำนวนที่นั่งส.ส.ของพรรคคาสอมบลมองนาซิโอนาลเนี่ยพรรคขวาจัดของพวกเศษเนี่ยหายไปเลย
นะฮะแต่ถ้าเราลองดูรายละเอียดลึกๆเนี่ยผมวิธีการดูว่าความนิยมเขายังสูงหรือไม่เนี่ยมันดูที่จำนวนส.ส.อย่างเดียวไม่ได้เพราะจำนวนส.ส.มันสะท้อนถึงระบบเลือกตั้งคุณออกแบบระบบเลือกตั้งแบบนี้จำนวนส.ส.มันก็บิดเบี้ยวไปตามระบบเลือกตั้งแต่วิธีการดูว่าพรรคไหนได้คะแนนนิยมจริงๆต้องดู popular vote ก็คือคะแนนรวมทั้งประเทศเราจะเห็นได้ว่าคะแนนรวมทั้งประเทศของพรรคคาซอมบรองนาซิองนานเนี่ย30กว่าเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งแล้วนับถอยหลังไป20ปีนะมีแต่เพิ่มขึ้นจนมารอบเนี้ย30กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วในขณะที่ไอ้นัวฟอนป๊อปปูลาร์ซึ่งเป็นการรวมพลังของฝ่ายซ้ายเนี่ยนะเกาะอยู่ประมาณ20นิดๆและพอถ้าแตกแยกออกไปเป็น4พรรคยิ่งไม่ถึงใหญ่ส่วนขวากลางก็20นิดๆนะมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนั่นแสดงเห็นว่าถ้าคิดถึงขั้วการเมืองเนี่ยขั้วขวาจัดนี่30กว่าเปอร์เซ็นต์ขวากลาง20กว่าเปอร์เซ็นต์ขั้วซ้าย20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าซ้ายแยกออกมาเป็น4พรรคยิ่งกระจายอีกขวากลางถ้าแยกออกมาเป็นสัก2พรรค3พรรคก็กระจายอีกแต่ขวาจะมันมีก้อนเดียว30กว่าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นตรงเนี้ยใครที่บอกว่าฝรั่งเศสซ้ายหันนะครับประเทศอื่นเป็นขวาหันหมดมีฝรั่งเศสยังรักษาความเป็นซ้ายหันได้สำหรับผมเห็นว่าไม่จริงครับขวาจัดยังได้รับความนิยมในฝรั่งเศสสูงมากเพียงแต่เขาไม่สามารถเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้เพราะเจอการรุมกินโต๊ะนะครับของขวากลางและก็ซ้ายเจอระบบเลือกตั้ง2รอบซึ่งทำให้เขาไม่สามารถไปถึงฝั่งฝันได้ลองจินตนาการดูว่าถ้าประเทศฝรั่งเศสใช้ระบบเลือกตั้งแบบเยอรมนีคือใช้ระบบสัดส่วนทุกคะแนนเสียงมีความหมายเอามาคำนวณเป็นจำนวนส.ส.ได้หมดก็ลองคิดดูนะ30กว่าเปอร์เซ็นต์เท่ากับที่นั่งมันเกือบถึงครึ่งสภาละก็จะกลายเป็นอันดับ1ทันทีนะฮะดังนั้นระบบเลือกตั้งก็ดีการจับมือพันธมิตรกันของแต่ละพรรคเพื่อสกัดขวาจัดก็ดีมันทำให้ขวาจัดไม่ได้ลำดับที่1แต่ถามว่าคะแนนนิยมลดลงไหมผมเห็นว่าไม่ลดเลยมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอด20ปีหลังในทางกลับกันทางขวาจัดเองในฝรั่งเศสเขาไม่ได้จับมือหรือว่าสร้างพันธมิตรทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าป๊อปปูล่าโหวตเขาจะสูงคือจริงๆขั้วการเมืองเนี่ยตอนนี้ฝรั่งเศสมันเป็นขั้วการเมืองแบบ3ขั้วนะครับขั้วซ้ายขั้วขวากลางและขั้วขวาจัดนะครับดังนั้นเนี่ยขั้วขวาจัดมันโดดมาอยู่พรรคเดียวจริงๆมันมีอีกพรรคนึงเป็นพรรคเล็กๆเขาก็จับมือกันเหมือนกันนะแต่ตรงเนี้ยก้อนเนี้ยมันไม่มีพรรคอื่นแล้วมีพรรคเดียวแต่ที่เหลือเนี่ยเขามีหลายพรรคเขารวมกันนะครับในขณะที่ขวากลางก็มีพรรคพันธมิตรของตัวเองแต่เวลาถึงเวลาเลือกตั้งรอบสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ยถ้าขวาจัดมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยซ้ายกับขวามันจับมือกันลุมถล่มขวาจัดทุกครั้งนะเดี๋ยวถ้าเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะเกิดขึ้นในอีก3ปีข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้อีกคือรอบแรกขวาจัดได้เข้าชิงนะครับกับขวากลางหรือซ้ายก็ไม่รู้แล้วพอไปรอบ2ขวาจัดก็จะดวลกับไม่รู้เป็นซ้ายหรือขวาแต่เดี๋ยวมันจะช่วยกันสกัดไม่ให้ขวาจัดเป็นประธานาธิบดีอีกนะครับนั่นก็หมายความว่าขวาจัดในฝรั่งเศสจะเข้าสู่อำนาจรัฐต้องทำได้สถานเดียวคือเกิน 50% ถ้าไม่ถึง 50% รับรองโดนบล็อกหมดนะฮะพรรคการเมืองดั้งเดิมต่างๆเขาจะลุมกันบล็อกหมดนะครับไม่ให้ขวาจัดเป็นนะดังนั้นมันเป็นผลของระบบเลือกตั้งนะครับทำนองเดียวกันซ้ายจัดแบบลาฟรองส์แองซูมิสก็ทำนองเดียวกันนะครับซึ่งนำโดยชองลุกเมลงชงก็คล้ายๆกันก็จะไม่มีวันได้เป็นเลยเพราะคุณมีเสียงของคุณประมาณ15-20แล้วเนี่ยพอตัวเองอยากจะเข้ามาเป็นรัฐบาลขวากลางก็บล็อกไม่ให้เป็นพรรคซ้ายกลางแบบโซเชียลิสต์ก็บล็อกไม่ให้เป็นแม้จะจับมือลงเลือกตั้งด้วยกันนะแต่ถึงเวลาถ้าชื่อของชองลุกเมลงชงขึ้นเป็นนายกไอ้พวกนี้กีดกันหมดตรงนี้หมายความอะไรคือระบบเลือกตั้งแบบนี้ขั้วการเมืองแบบนี้มันทำให้ความคิดแบบขวาสุดกับซ้ายสุดไม่สามารถครองอำนาจรัฐได้เลยสุดท้ายไอ้พวกโมเดเรตเนี่ยมคปดเอาไปกินหมดฮะด้วยระบบเลือกตั้งแบบนี้ทีนี้พอมันเดินอย่างนี้ต่อไปผมก็เห็นว่าอะไรรู้ไหมมันก็จะยิ่งเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆก็คือพอคุณเป็นโมเดเรตคุณเข้ามาทำเนี่ยคุณก็จะมีนโยบายแบบเดิมอ่ะนะฮะสุดท้ายมันเป็นไงก็คุณเป็นรัฐบาลโมเดเรตกี่ทีคุณเข้ามาเป็นหน้าแหละเพราะระบบเลือกตั้งเพราะระบบกฎหมายระบบการเมืองมันเป็นแบบนี้คุณเลยได้เข้ามาเป็นตลอดแต่ถามว่าคุณได้รับความนิยมอันดับหนึ่งจริงไหมคำตอบคือไม่ใช่นะแต่เพราะระบบเลือกตั้งเนี่ยคุณเลยจับมือกันได้ไงแล้วพอเข้ามาก็ทำแบบเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่สุดท้ายคนก็ยังจะไปนิยมขวาจัดอยู่ดีวิธีการที่จะทำให้ขวาจัดลดความนิยมลงผมคิดว่ามันต้องมีนโยบายที่มันเปลี่ยนแปลงจริงๆอ่ะที่ไม่ใช่ทำตาม EU แบบเดิมๆแบบที่บานมานะครับ
แล้วตรงนี้มันมีความสำคัญด้วยเวลาเราพูดกันถึงชนชั้นทางเศรษฐกิจชนชั้นในทางการเมืองเนี่ยถ้าเกิดสมมติเป็นเยาวชนคนหนุ่มสาวเราก็มักจะคาดเดากันว่าคนเยาวชนหนุ่มสาวคงจะเลือกซ้ายถูกไหมหรือถ้าเป็นชนชั้นแรงงานกรรมกรจากโรงงานก็น่าจะเลือกซ้ายถูกไหมหรือถ้าเป็นเกษตรกรเอ๊ะก็น่าจะเลือกซ้ายถูกไหมฮะแต่ทำไมรอบเนี้ยลองไปสำรวจดูจริงๆเนี่ยเยาวชนคนหนุ่มสาวไม่น้อยนะครับเลือกขวาจัดกรรมกรผู้ใช้แรงงานไม่น้อยนะครับเลือกขวาจัดเกษตรกรจำนวนไม่น้อยนะฮะไปเลือกขวาจัดตรงเนี้ยมันยิ่งแสดงให้เห็นว่าพลังของซ้ายเนี่ยมันไม่สามารถใช้เรื่องสถานะชนชั้นทางการเมืองทางเศรษฐกิจได้แบบเดิมใช่ไหมฮะคุณกลับเสียไปให้ขวาจัดตั้งเยอะนะตรงเนี้ยในอนาคตมันก็เลยยิ่งยากขึ้นไปอีกว่าผมดูทิศทางในอนาคตเนี่ยถ้าระบบการเมืองของฝรั่งเศสยังเป็นแบบนี้นะครับและผมก็คาดวิเคราะห์ต่อไปเลยว่ารัฐบาลที่กำลังจะตั้งกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นโมเดเรตอีกแล้วเดี๋ยวมันก็จะทำแบบเดิมอีกสุดท้ายเลือกตั้งครั้งถัดไปขวาก็ได้เพิ่มอีกเพียงแต่มันอาจจะยังไม่ถึงครึ่งสักทีก็ยังครองอำนาจรัฐไม่ได้จากที่ฟังมาเหมือนกับว่าในทางฝ่ายซ้ายเองมีความกลัวที่ขวาจัดจะครองอำนาจคือทำไมเขาถึงกลัวว่าขวาจัดจะครองก็มันเป็นวิธีคิดแบบสากลนิยมอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลักการเรื่องสาธารณรัฐนะครับก็คือมันจะต้องเรื่องเคารพสิทธิมนุษยชนนะครับเคารพเรื่องความแตกต่างหลากหลายนะครับต้องยึดคุณค่าเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งมันก็สะท้อนลงมาถึงนโยบายเรื่องผู้ลี้ภัยเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยเขาก็มีความกังวลว่าถ้าขวาจัดขึ้นมาเนี่ยนะจะมีโอกาสที่คือเขาเรียกอะไรล้มเลิกในสิ่งที่ฝรั่งเศสรู้สึกว่าแหมแบรนด์ฝรั่งเศสมันต้องทำเรื่องพวกนี้นะฮะอะไรแบบนี้นะฮะดังนั้นเขาก็มีความกังวลกันจะเห็นได้ว่างวดนี้นะครับปรากฏการณ์ที่น่าสนใจก็คือว่าพอเลิกตั้งรอบที่1เสร็จกระแสความขึ้นสูงมาก30กว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีการรณรงค์กันใหญ่เลยบอกว่าเฮ้ยรอบที่2ต้องสกัดไม่ให้ได้ไม่ให้ขวาได้เสียงข้างมากในสภาขวาจัดได้เสียงข้างมากในสภาโอ้โหใช่ไหมฮะปกติคนฝรั่งเศสก็นอนหลับทับสิทธิ์เยอะนะไม่ยอมออกไปใช้สิทธิ์นะครับแล้วระบบเลือกตั้งผู้เสียเนี่ยมันต้องลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยนะก็แล้วเนี่ยมาเลือกกันช่วงเตรียมจะช่วงพักผ่อนฤดูร้อนละนะหลายคนเตรียมไปท่องไปเที่ยวเลยละนะฮะเจอโอลิมปิกอีกปรากฏว่าอะไรครับระบบเลือกตั้งของผู้เสียเนี่ยมันอนุญาตให้ถ้าเราไม่ว่างนะเรามอบอำนาจให้คนที่เราไว้วางใจนะไปหย่อนบัตรแทนเราได้โอ้โหมีการมอบอำนาจกันเต็มเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ช่างมันนอนหลับทับสิทธิ์งวดนี้แบบโอ้โหมอบอำนาจกันไปเต็มอัตราผู้มาใช้สิทธิ์มันเพิ่มขึ้นพอมาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยมันสกัดขวาจัดได้นะเพราะคนเลือกขวาจัดเนี่ยมันเป็นคะแนนที่คือมุ่งมั่นมากที่อยากให้ขวาจัดเป็นถูกไหมดังนั้นเขาจะพยายามไปเลือกตั้งแต่ไอ้คนที่เชียร์ซ้ายเชียร์ขวาบางทีมันก็เฉยๆนอนอยู่บ้านไม่ค่อยอินแต่พอกระแสรณรงค์บอกให้ช่วยกันสกัดขวาจัดเนี่ยถึงกลับมาเลือกกันนะงวดนี้เลยบล็อกได้นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ายังตั้งรัฐบาลแบบสไตล์โมเดเรตแบบเดิมแล้วก็ทำนโยบายแบบเดิมๆในขณะเดียวกันพรรคฝ่ายซ้ายไม่สามารถไปดึงเอาพวกกรรมกรหรือเกษตรกรหรือเยาวชนที่หันไปเลือกขวาจัดกลับมาได้เนี่ยนะอนาคตพรรคขวาจัดของพวกเศรษฐก็จะเพิ่มความนิยมเพิ่มขึ้นอีกแน่ๆเพียงแต่ว่ามันจะไปไม่ถึง 50%นะพอไปไม่ถึง 50% มันก็เลยไม่สามารถมาครองอำนาจรัฐได้แต่ถ้าเศรษฐกิจการเมืองตัวเองค่อนข้างมีปัญหามากโดยเฉพาะประเด็นทางเศรษฐกิจอย่างนี้ครับคนที่เป็นคนรุ่นใหม่เกษตรกรหรือว่าแรงงานเองก็อาจจะมีความคิดที่เป็น protectionism มากขึ้นหรือเปล่าก็เลยอยากจะไปเทให้กับทางฝ่ายการเมืองที่จะปกป้องตัวเองคือจริงๆเนี่ยครับผมต้องบอกว่าพรรคการเมืองเนี่ยจะต้องทำความคิดพูดง่ายเวลาคนแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีจิตสำนึกใช่ไหมครับถ้าใช้ภาษาของมาร์กซ์คือมันอาจจะมีบางช่วงบางตอนเป็นจิตสำนึกที่ผิดพลาดถูกไหมดังนั้นนักการเมืองพรรคการเมืองเนี่ยหรือนักปัญญาชนทั้งหลายเนี่ยต้องพยายามจับจุดให้ได้และรณรงค์ตรงนี้ให้ได้นะครับว่าเฮ้ยการที่คุณทุกคนเนี่ยตกเป็นเหยื่อของไอ้ระบบโลกทุกคนตกเป็นเหยื่อของนโยบายของสหภาพยุโรปทุกคนตกเป็นเหยื่อของไอ้ลัทธิเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่แต่เวลาเราตกเป็นเหยื่อแล้วเนี่ยหนทางแก้ปัญหาที่แท้จริงคืออะไรมันใช่เหรอที่จะต้องไปโทษผู้อพยพมันใช่เหรอที่จะต้องไปใช้วิธีการแบบชาตินิยมสุดขีดสุดโต่งแบบนี้จริงๆแล้วมันมีวิธีการช
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นทำให้เขามีความหวังมากขึ้นด้วยมาตรการหลากหลายด้วยนโยบายหลากหลายเต็มไปหมดที่ไม่จำเป็นจะต้องไปกีดกันคนอพยพก็ได้ดังนั้นตรงนี้มันเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองบรรยาชนนะครับที่จะรณรงค์ตรงนี้ให้ได้ผมยกคำพูดคำหนึ่งนะของฟองซัวคู่ฟังนะครับฟองซัวคู่ฟังเป็นอดีตเนี่ยเขาเป็นสื่อมวลชนแล้วก็เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ด้วยแล้วเขาเป็น ที่ได้รับความนิยมจากหมู่คนรุ่นใหม่จำนวนมากนะครับเขาก็ลงสมัครในนามของพรรคฝ่ายซ้ายหลังเลือกตั้งรอบนี้นะครับเขาพูดออกมาบอกว่าเนี่ยพี่น้องประชาชนให้เขาเรียกอะไรนะตัดสินใจมารวมพลังกันเพื่อสกัดขวาจัดแบบนี้นี่เป็นโอกาสสุดท้ายของพวกเราแล้วที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเขาเรียกอะไรกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องไม่ไปสวิงไปขวาจัดนะซึ่งในความเห็นของผมเนี่ยพอผมประเมินดูแล้วเนี่ยมันยากมากเพราะอะไรฮะเพราะมันพัวพันกับไอ้ระบบรัฐธรรมนูญ3/5ของฝรั่งเศสด้วยคือระบบรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสเนี่ยมันเป็นระบบลูกครึ่งระหว่างประธานาธิบดีกับระบบรัฐสภาถ้าเราเป็นระบบรัฐสภาล้วนๆแบบเยอรมนีเนี่ยประธานาธิบดีจะไม่มีอำนาจขนาดนี้นะนายกรัฐมนตรีจะมาจากเสียงข้างมากของสภาถูกไหมฮะประธานาธิบดีจะยุบสภาได้ต้องถามนายกก่อนนะฮะมันก็คล้ายๆกับประเทศที่มีกษัตริย์อะนะครับนะฮะอย่างนี้เหมือนกันก็เป็นระบบรัฐสภานะกษัตริย์จะทำอะไรเองก็ไม่ได้จะต้องให้สภาแนะนำหรือให้นายกแนะนำถูกไหมฮะแต่ปรากฏว่าของฝรั่งเศสเนี่ยมันลูกครึ่งคือประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงแล้วก็มีอำนาจเต็มส.ส.ก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงและก็ใช้ระบบเสียงข้างมากในสภาพอมันเป็นหัวมังกรท้ายมังกรมันผสมพันกันแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันส่งผลให้ใช้มาเนี่ยประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยมีอำนาจมากมายมหาศาลโดยไม่ต้องรับผิดชอบนะไม่ต้องรับผิดชอบเลยผมยกตัวอย่างง่ายๆในระบบประธานาธิบดีแบบสหรัฐประธานาธิบดีเขายุบสภาไม่ได้นะในระบบรัฐสภาประธานาธิบดีเยอรมนีประธานาธิบดีอิตาลียุบสภาได้ไหมมันต้องถามนายกก่อนนะทำนองเดียวกันพระมหากษัตริย์ของญี่ปุ่นพระมหากษัตริย์ของอังกฤษยุบสภาตามอำเภอใจได้ไหมไม่ใช่นายกเป็นคนบอกให้ยุบนะแต่ลองมาดูที่ฝรั่งเศสครับประธานาธิบดีคนเดียวยุบสภาได้เลยอยากยุบก็ยุบนะฮะรอบนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสเขียนเอาไว้ด้วยว่าประธานาธิบดีต้องปรึกษานายกและประธานวุฒิสภาก่อนว่าจะยุบสภาคำตอบคือนายกก็บอกว่าไม่มีการปรึกษาประธานวุฒิก็บอกประธานาธิบดีไม่เคยมาปรึกษาเลยท่านยุบของท่านเองคนเดียวเห็นไหมนี่ใช้อำนาจเด็ดขาดโดยตัวเองและยุบสภาเสร็จแล้วไงตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบนี่ฮะคนที่ซวยกันไปคือส.ส.ไปลงเลือกตั้งใหม่แล้วไม่รู้ผลการเลือกตั้งเป็นยังไงจะตั้งรัฐบาลได้เปล่าไม่รู้แต่ประธานาธิบดีลอยตัวยิ้มแป้นแลนไปประชุมนาโต้ไปประชุมที่สหรัฐเดี๋ยววันนี้ก็เตรียมตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกแล้วตัวเองก็เป็นประธานดีต่ออีก3ปีไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยแต่ตัวเองยุบสภาทิ้งเฉยๆลองจำลองเหตุการณ์ง่ายๆถ้าเกิดขึ้นที่สหรัฐไม่มีวันเกิดขึ้นเพราะเขาไม่ให้ประธานดียุบสภามันต่างคนต่างอยู่ถ้าเกิดขึ้นในเยอรมนีไม่มีทางที่ประธานดีจะมายุบสภาแบบนี้เกิดขึ้นที่อังกฤษไม่มีทางที่พระมหากษัตริย์จะมายุบสภาทิ้งแบบนี้ได้ไงแต่นี่ครับฝรั่งเศสทำได้แล้วไม่ต้องรับผิดชอบทำนองเดียวกันตั้งนายกรัฐมนตรีถ้ามันเป็นระบบรัฐสภาเนี่ยเสียงข้างมากมันเสนอใครรวมเสียงได้เนี่ยประธานาธิบดีหรือพระมหากษัตริย์ก็คงต้องตั้งไอ้คนคนนั้นเป็นนายกถูกไหมส่วนระบบแบบสหรัฐมันไม่มีตำแหน่งนายกอยู่แล้วประธานาธิบดีเป็นฝ่ายบริหารเต็มเหนี่ยวดูแลเองหมดแต่พอมาเป็นลูกครึ่งแบบฝรั่งเศสเนี่ยวุ่นเลยฮะณวันนี้มันมีอย่างที่ไหนครับประเทศอื่นเขาไม่ทำกันหรอกแต่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสทำได้ให้สัมภาษณ์เลยเมื่อวานซืนบอกว่าจะฉันจะไม่ตั้งนายกรัฐมนตรีจนกว่าจะจบโอลิมปิกนี่เลือกตั้งกันมาเนี่ยเดือน2เดือนแล้วประธานาธิบดีบอกฉันไม่ตั้งนายกจนกว่าจะจบโอลิมปิกลองคิดสิครับว่าถ้าเป็นพระมหากษัตริย์อังกฤษพูดแบบนี้นะตายเป็นประธานาธิบดีเยอรมนีพูดแบบนี้นะตายมันเป็นไปได้ยังไงที่คุณบอกว่าไม่ต้องมีรัฐบาลนะก็อยู่กันไปอย่างเงี้ยแล้วตัวเองรับผิดชอบอะไรฮะไม่มีครับไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยแต่อยากทำอะไรก็ทำได้หมดอย่างนี้เองครับนักวิชาการเขาเลยเริ่มตั้งชื่อระบบของฝรั่งเศสว่ามันไม่ใช่กึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภาแล้วมันเป็นระบบที่ชื่อว่าลาโมนาชีเคปูบริกันคือระบบกษัตริย์แบบสาธารณรัฐคือเหมือนกษัตริย์ในสมบูรณาญาสิทธิ์เลยฮะเพียงแต่ว่าเป็นคนธรรมดาที่ลงเลือกตั้งนะฮะเนี่ยระบบฝรั่งเศส
ที่มันมีปัญหาอย่างเงี้ยทุกครั้งแล้วเดี๋ยวดูสิครับคนที่ลอยตัวทุกครั้งคือเอมมานูเอลมาครงก็ปล่อยให้คนตีกันไปตัวเองก็ลอยอยู่บนอากาศไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นนะเนี่ยแล้วตัวเองก็นั่งดูด้วยฝ่ายซ้ายเขารวมพลังกันเสนอชื่อนายกมาก็บอกไม่เอาฉันไม่ตั้งเพราะฝ่ายซ้ายมันก็ได้เสียงข้างมากไม่ครบถูกไหมถูกไหมในขณะที่กันขวาเนี่ยเขาเสนอชื่อมาไอ้มาคงก็ยังไม่อยากตั้งเพราะกลัวว่าเดี๋ยวไม่ได้เสียงข้างมากจะพาโหวตกฎหมายก็พังหมดอีกแน่นอนขวาจับหมดสิทธิ์ละเนี่ยตอนนี้มันกำลังคุยกันว่าตกลงจะตั้งรัฐบาลได้อย่างไรภายใต้เสียงในสภา3ส่วนมันไม่มีใครได้เด็ดขาดนะเนี่ยปวดหัวกันถ้าเป็นประเทศอื่นเขาอาจจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยไปก่อนเขาอาจจะยอมให้พรรคฝ่ายซ้ายซึ่งได้อันดับที่1แม้จะรวมเสียงยังไม่ได้ให้คุณเป็นรัฐบาลไปก่อนนะฮะแบบนี้เป็นต้นแต่ปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าทำไปทำมาทำมาทำไปปุ๊บสุดท้ายอำนาจอยู่ในมือประธานาธิบดีมาคงเพียงคนเดียวก็ฉันยังไม่อยากตั้งอ่ะก็ไม่ต้องตั้งเนี่ยรอจนจบโอลิมปิกอย่างนี้มันจะเกิดวิกฤตการเมืองในฝรั่งเศสในอนาคตจนต้องแบบเข้าสู่ริพับลิกที่6ไหมครับก็มีคนพยายามเสนอเยอะนะครับนักวิชาการก็พูดกันเยอะนะครับในขณะเดียวกันนักการเมืองก็มีนโยบายหาเสียงกันเยอะว่าถ้าฉันได้เข้ามามีอำนาจเนี่ยฉันจะไปทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นสาธารณรัฐที่6เช่นเอาระบบรัฐสภากลับมาจริงๆระบบคือต้องเข้าใจกันตรงกันก่อนว่าไอ้ระบบสาที่5ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดด้วยสถานการณ์พิเศษของประเทศฝรั่งเศสในยุคสมัยของชาร์ลส์เดอโกลตอนเริ่มต้นเนี่ยประธานาธิบดีไม่ได้มีอำนาจขนาดนี้เพราะประธานาธิบดีไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแต่เดอโกลเนี่ยไปทำประชามติแล้วบอกว่าจะเปลี่ยนให้ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงพอเปลี่ยนปุ๊บประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเลยอำนาจเต็มเลยแล้วมันเป็นอำนาจที่ไม่ได้อยู่ในตัวบทรัฐธรรมนูญน่ะเป็นอำนาจชักใหญ่อยู่ข้างหลังและตัวเองก็ไม่ต้องรับผิดนะฮะดังนั้นระบบสาที่5เนี่ยมันดำเนินการมาเรื่อยๆจนถึงตอนเนี้ยผมเชื่อว่ามันจะเกิดปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมืองเรื่อยๆแน่นอนเพราะยิ่งระบบเลือกตั้งคุณเป็นอย่างนี้อีกมันทำให้ถึงเวลาเนี่ยประธานาธิบดีจะกลายเป็นพระมหากษัตริย์โดยปริยายส่วนสภาก็ไปล่อกันเลยล่อกันให้เละนะฮะแล้วก็เนี่ยประคองกันไปอย่างนี้เรื่อยๆประคองอย่างนี้เรื่อยๆนะครับก็มีข้อเสนอให้ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ปัญหาเหมือนกันฮะจะทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้ไงกระบวนการทำรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสถ้าจะทำรัฐธรรมนูญจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรเสร็จแล้วไปผ่านวุฒิสภาเสร็จแล้วก็มาประชุมร่วมกัน2สภาหรือไปประชามติมันแก้ยากมากนะครับเพราะอะไรท่านเท่ากับว่าสสและสวต้องเห็นตรงกันแล้วมันจะเห็นตรงกันได้ไงครับก็องค์ประกอบสสมันเป็นแบบเนี้ยเนี่ย3ฝ่ายสวก็ขวาคุมมันก็ไม่มีทางเลยครับที่จะไปเปลี่ยนได้ยากมากบางคนบอกว่าถ้าฉันมาเป็นประธานาธิบดีอย่างชองลุกเมโรงชงบอกถ้าฉันเป็นประธานาธิบดีฉันจะใช้วิธีแบบเดอะโกเลยคือเอาไปให้ประชาชนลงประชามติโดยตรงเลยนะครับแต่ปัญหาคือว่าเนี่ยเขายังไม่ได้เป็นประธานาธิบดีมันก็ยากอีกนะดังนั้นผมเชื่อว่าแม้จะมีเสียงเรียกร้องอยากให้ทำเปลี่ยนรัฐธรรมนูญใหม่เป็นสาที่6นะแต่ถึงเวลาด้วยระบบการเมืองที่มันต้องผ่านตัวกลางแบบผู้แทนและนักการเมืองเนี่ยมันทำให้มันเปลี่ยนไม่ได้สักทีอาจารย์มองว่าซ้ายในยุโรปเนี่ยมันค่อนข้างเสื่อมความนิยมลงไปเยอะไหมเพราะว่ามันที่อาจารย์เล่ามาตอนแรกมันไม่ค่อยตอบโจทย์ประชาชนไม่ค่อยตอบโจทย์นโยบายทางเศรษฐกิจหรืออะไรที่จะช่วยเหลือประชาชนหรือว่าสุดท้ายมันผสมกันก็เป็นกลางๆกันหมดคือจริงๆผมคิดอย่างนี้ครับว่าพรรคการเมืองเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันจะค่อยๆถอนตัวออกจากการเป็นวิธีคิดจากอุดมการณ์ละมันจะเป็นพรรคที่ต้องการคิดถึงว่าจะทำยังไงให้ชนะเลือกตั้งจะคิดนโยบายไงให้ครอบคลุมที่จะดึงดูดใจประชาชนให้ชนะเลือกตั้งดังนั้นชุดความคิดสมัยที่เราเรียนกันตอนเด็กๆหรือช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยพรรคการเมืองมันจะเป็นพรรคที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของอุดมการณ์เช่นฟาสซิสต์นาซีชาตินิยมเสรีนิยมสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ใช่ไหมมันก็ไล่จากเฉดขวาไปซ้ายแบบนี้โดยที่มันมีไอเดียโลจีอุดมการอะไรบางอย่างกำกับอยู่เป็นเข็มมุ่งเข็มทิศที่ชี้นำพรรคอยู่ก็พูดง่ายถ้าเห็นฉลากพรรคนี้รู้เลยว่านโยบายมันต้องแนวๆนี้แน่ถ้าเห็นฉลากพรรคนี้นโยบายมันต้องแนวๆนี้แน่แต่ผ่านมาผ่านไปผ่านไปผ่านมาเนี่ยไอการชี้นำผ่านอุดมการความคิดเนี่ยมันค่อยๆลดบทบาทสำคัญลงเพราะแต่ละพรรคมีความรู้สึกว่าถ้าฉันตึงอยู่อย่างนี้ฉันตึงอยู่แบบนี้มันจะไม่สามารถเป็นรัฐบาลไ
นะฮะขวาจัดก็พยายามปรับเหมือนกันซ้ายจัดก็พยายามปรับเหมือนกันนะครับดังนั้นวิธีคิดแบบจะเป็นพรรคแรงงานซึ่งเกาะกลุ่มอยู่กับชนชั้นแรงงานคำตอบคือเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่ชนชั้นแรงงานแล้วมันไปหมดเลยจะเป็นพรรคที่เป็นพรรคที่ยึดมั่นในอุดมการณ์มาร์กซ์เลนินอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนไปหมดละเป็นพรรคที่จะเป็นชาตินิยมมากก็ไม่มีใครกล้าประกาศตัวเองว่าเป็นพรรคฟาสซิสต์นาซีประกาศไปคนโห่ตายเห็นไหมเพราะงั้นมันก็จะพยายามปรับลงมาเรื่อยๆเพื่อให้เข้าสู่กับความต้องการของประชาชนทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเพื่ออะไรก็เพราะอยากเป็นรัฐบาลไงถ้าไม่ปรับเดี๋ยวไม่ได้เป็นไงดังนั้นมันก็เลยแต่ละอันแต่ละมันเลยเข้ามาคล้ายๆกันหมดละนะฮะตรงเนี้ยพอมันคล้ายกันหมดมากขึ้นเนี่ยคนก็ไม่มีทางเลือกนะคนก็ทางเลือกของคนต่อไปนี้คืออะไรไม่ได้เลือกจากอุดมการณ์หรือนโยบายรู้สึกเบื่อขอเปลี่ยนบ้างกาพรรคเอไปมันเป็นนานละเบื่อกาพรรคบีบ้างโอ้กาพรรคบีไปเอาอีกแล้วเบื่อเปลี่ยนพรรคเอมันจะเป็นแบบเนี้ยมันไม่ใช่มาจากการที่ความต้องการของประชาชนโดยตั้งจากแนวทางนโยบายหรือแนวทางอุดมการณ์ของพรรคแล้วนะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้มากยิ่งขึ้นพอนโยบายพรรคการมันเปลี่ยนในเชิงที่ว่ามันคิดว่ามันจะต้องแมสไปทุกชนชั้นไปทุกกลุ่มอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายแล้วเขาจะ represent ใครเนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาของทุกพรรคการเมืองอ่ะผมยกตัวอย่างของลูล่าของบราซิลก็ได้ลูล่านี่เป็นชนชั้นแรงงานนะครับเป็นผู้นำสหภาพนะครับแล้วก็เป็นคนงานในโรงงานจริงๆเนี่ยนิ้วเขาขาดเนี่ยเพราะโดนเครื่องจักรตัดไปตอนเขาเป็นหนุ่มเนี่ยลงประธานาธิบดีมาหลายครั้งนะไม่ได้เพิ่งมาได้ช่วงท้ายๆแล้วก็นี่เพิ่งกลับมาเป็นสมัยที่3นะฮะอย่างกรณีของพรรคแรงงานของบราซิลก็เหมือนกันก็มีการปรับเพราะถ้าไม่ปรับก็ไม่ได้เป็นและพอเข้าไปเป็นแล้วบางทีต้องประนีประนอมด้วยเพราะมันมีกลุ่มทุนธุรกิจมหาศาลซึ่งไอ้พวกเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยชอบอะไรได้รับการสนับสนุนแล้วก็ทำรัฐประหารกันประจำในอเมริกาใต้นะฮะดังนั้นเนี่ยพอเขาต้องการเข้าไปเป็นแล้วก็จะปรับลงทีนี้แต่ละพรรคมันก็จะอะไรฮะมันก็จะดึงจังหวะจากโคนว่าเฮ้ยเบาวันนี้เข้าไปมีอำนาจแล้วเฮ้ยRadicalขึ้นหรือRadicalมาแต่ไหนแต่ไรปุ๊บถึงเวลาเข้าไปมีอำนาจแล้วเบาหรือยังไงมันก็เนี่ยต้องออกแบบกันนะครับดังนั้นพรรคการเมืองที่ต้องการเข้าไปเป็นรัฐบาลเร็วรอไม่ได้ต้องเป็นแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะแบบนี้พยายามปรับกันมาเรื่อยๆจนคล้ายๆกันหมดละนะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาของทุกพรรคการเมืองคือพอมันมีความหลากหลายของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วชุดวิธีคิดเรื่องการต่อสู้ทางชนชั้นมันค่อยๆเสื่อมความนิยมไปอ่ะนะครับมันทำให้วิธีคิดว่าเฮ้ยฉันสังกัดชนชั้นนี้ดังนั้นฉันเลือกพรรคเนี้ยมันค่อยๆหายไปนะกลายเป็นว่าดูแบบปฏิบัตินิยมเลยเฮ้ยเลือกไอ้พรรคนี้ดีกว่าเบื่อไอ้พรรคนี้แล้วหรือว่าเอ๊ะรู้สึกว่าไอ้พรรคนี้ครองอำนาจมาแล้วทุจริตคอร์รัปชันเปลี่ยนไปเลยไอ้พรรคนี้ดีกว่ามันค่อยๆเปลี่ยนไปมันไม่ได้ตั้งฐานจากการต่อสู้ทางชนชั้นมันไม่ได้ตั้งฐานจากชนชั้นที่เราสังกัดแล้วว่าเราจะเลือกพรรคตามชนชั้นที่เราสังกัดนะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอาจารย์เคยพูดเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งครับพรรคที่ทำมาร์เก็ตติ้งพอหลายๆพรรคไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาเขาปรับตัวแล้วละเลิกที่จะไม่ยึดติดอยู่กับอุดมการชุดใดชุดหนึ่งชุดเดียวแล้วเขาจะเอาจุดขายตรงไหนมานำเสนอกับคนหมู่มากครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากสื่อแบบสมัยใหม่นะครับสื่อจากโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามามันทำให้การสื่อสารทางการเมืองเนี่ยมันกว้างมากขึ้นมันมีช่องทางมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็กระจายไปได้เร็วขึ้นนะครับนั่นจึงเป็นที่มาว่าทุกพรรคการเมืองครับต้องคือแต่ไหนแต่ไรเมื่อก่อนก็มีอยู่แล้วการสื่อสารทางการเมืองแต่มันผ่านอะไรผ่านแผ่นพับใบปลิวถูกไหมบางทีก็ผ่านการซื้อโฆษณาในโทรทัศน์หรือวิทยุอะไรต่างๆถูกไหมแต่เดี๋ยวนี้มันเยอะมากพอเยอะมากเนี่ยแล้วก็ความรับรู้ของประชาชนเนี่ยมันไปอยู่ที่ตรงนี้หมดนะครับคงไม่มีใครมานั่งซื้อหนังสือเป็นเล่มๆอ่านว่าชีวประวัติของคนคนนี้มายังไงไม่มีใครไปซื้อหนังสือเป็นเล่มๆอ่านว่าพรรคการเมืองนี้คิดค้นขึ้นมายังไงตั้งอยู่ฐานนโยบายอุดมการณ์อะไรก็อะไรฮะชีวิตทุกคนก็ทำมาหากินหาเช้ากินค่ำไปถึงเทศกาลเลือกตั้ง3เดือน6เดือนนะครับก่อนเลือกตั้งอย่างเงี้ยก็เริ่มทุกพรรคก็จะประโคม
ประโคมลงไปผ่านการสื่อสารในช่องทางของตัวเองแพลตฟอร์มต่างๆนะครับแล้วก็อะไรฮะแบบไหนถึงจะถูกใจคนนะฮะดังนั้นแต่ละพรรคไม่ว่าจะขวาจะซ้ายก็เป็นอย่างนี้หมดแล้วก็จะต้องหาผู้นำที่มีลักษณะที่คนเห็นแล้วมันว้าวนะเห็นแล้วมันรู้สึกโอ้โหว้าวขึ้นมานะก็จะมีคาแรคเตอร์อะไรต่างๆในท้ายที่สุดเนี่ยทำไปทำมาทำมาทำไปแต่ละพรรคก็จะไปทุ่มพลังงานงบประมาณทรัพยากรให้กับการสื่อสารให้มากนะครับมุ่งไปทำเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องประชาสัมพันธ์ให้มากนะครับต้องไปหาตัวละครที่มีลักษณะที่ยุคสมัยนั้นถูกใจนะฮะผมยกตัวอย่างเนี่ยง่ายๆเอ็มมานูเอลมาคงเนี่ยอายุน้อยนะครับประสบความสำเร็จในแวดวงธุรกิจอะไรต่างๆมาแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีครั้งหนึ่งสมัยวันที่เอ็มมานูเอลมาคงลงประธานาธิบดีครั้งแรกเนี่ยนะโอ้โหข่าวมาลงประเทศไทยเห็นไหมทุกคนกรี๊ดวีดวายโอ้เท่จังอย่างนั้นอย่างนี้โดยไม่มีใครรู้หรอกว่าข้างหลังของเขาเป็นใครเห็นไหมหรือแม้กระทั่งไอ้ของออสเตรียคนนึงอะอายุน้อยหน้าตาดีเห็นไหมแต่นี่เป็นพรรคขวาจัดนะเราก็ไม่รู้หรอกพอมาเป็นข่าวในเมืองไทยโอ้โหเฮ้ยนักการเมืองมันเท่ไหมคนนี้ใช่ไหมทำนองเดียวกันไอ้จอร์แดนบาเลร่าตอนนี้ซึ่งเป็นผู้นำของคาสเซมบอมองนาซิองนาเนี่ยอายุ27เห็นไหมครับมันเข้าพิมพ์นิยมอ่ะคือเข้าพิมพ์นิยมหน้าตาดีนะครับจบการศึกษาจากสถาบันชั้นสูงพูดเก่งสื่อสารได้เนี่ยไปไหนมาไหนไม่อายใครนะฮะมันเข้าสู่พิมพ์นิยมแบบเนี้ยลองไปดูนะแต่ละประเทศแต่ละพรรคต้องไปค้นหาเฟ้นหามาให้ได้ว่าคุณจะหาใครมานำพรรคคุณเป็นลักษณะแบบนี้กันนะครับอิตาลีเนี่ยเพิ่งขึ้นเป็นนายกเนี่ยสุภาพสตรีคนนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมมันต้องไปหางี้มาคาสโซมบอมองนาชองนาเนี่ยผมว่าเขารู้มารีนเลอแปนซึ่งนำพรรคมาหลายครั้งเนี่ยเขาถึงตัดสินใจลงแล้วให้จอร์แดนบาเลล่าขึ้นนะฮะโอ้โหแล้วไอ้จอร์แดนบาเลล่านี่เล่นติ๊กต็อกเก่งมากลองไปดูสิครับทุกคนดูแล้วเพลินสนุกหมดเลยนะฮะทำนองเดียวกันลาฟองส์แองซูมิสเนี่ยแกนผู้นำของเขาก็คือชองลูกเมลงชงนะครับซึ่งมีอายุแล้วแล้วบุคลิกภาพก็โอ้โหบางคนอาจจะรู้สึกแหมมัน aggressive เวลาพูดมันถูกไหมดูอย่างเงี้ยคนก็เริ่มแบบบอกกันบอกเฮ้ยเป็นไปได้ไหมคุณหาคนหน้าใหม่ๆมาหน่อยที่มันดูพิมพ์นิยมดึงดูดนะฮะซึ่งตอนนี้เขาก็ยังไม่เปลี่ยนแต่เขาโอเคเขามีทีมงานอยู่ข้างหลังซึ่งเป็นสสหน้าใหม่หลายคนนะเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะแต่ละพักเนี่ยทำกันนี้หมดเลยนะฮะมันคงจะเนี่ยหรือล่าสุดพอกามาล่าแฮร์ริสลงเห็นไหมก็มีการปล่อยภาพเข้าถึงง่ายมีการเต้นหุ่นเต้นนี่อะไรแบบเนี้ยในท้ายที่สุดเนี่ยผมถามว่าเรื่องนี้ผิดไหมมันก็คงไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นช่องทางในการหาเสียงในยุคสมัยแบบใหม่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเสียดายคือต่อไปเนี้ยคนเราจะเลือกตั้งกันเนี่ยเฮ้ยบางทีมันไม่ต้องดูอะไรกันเยอะเลยดูกัน3เดือนสุดท้ายดูกันเดือนสุดท้ายนะครับพอผู้บริโภคเลือกแบบนี้พรรคมันก็เลยต้องทำอย่างเงี้ยมาขายผู้บริโภคเหมือนกันนะพอพรรคการเมืองนำมาโฟกัสที่ตัวสื่อสารการทุ่มงบจำนวนมากในการโปรโมทแล้วเขาทำนโยบายอะไรยังไงซึ่งอันเนี้ยก็มันเป็นความสำคัญงี้ครับคือบางครั้งเนี่ยแต่ละพรรคก็ใช้แมกเนตไอคอนพรีเซนเตอร์ของตัวเองเป็นใครเนาะแต่ทีมข้างหลังเนี่ยมันก็จะต้องมีทีมนโยบายถูกไหมซึ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยซึ่งผมยังรู้สึกว่าอย่างของลาฟลองส์แองซูมิสเนี่ยซึ่งเป็นซ้ายสุดนะครับกับไอ้คาสซอมเบอร์มองนาซิองนานขวาสุดแบบเนี้ยสองพักนี้ไม่ว่าใครจะเลือกใครชอบใครเชียร์ใครนะแต่ไอ้สองพักนี้มันมีนโยบายที่ชัดเจนนะละเอียดด้วยว่าจะทำอะไรถูกไหมว่าตั้งใจปุ๊บเข้ามาทำอะไรปุ๊บเข้ามาทำอะไรอย่างเนี้ยมันชัดเจนในแบบของมันแต่แน่นอนเขาก็ต้องไปหาพรีเซนเตอร์ที่มันดูดึงดูดใจขึ้นมานะดังนั้นเราต้องคิดอย่างนี้ครับว่าแต่ละพรรคเนี่ยควรจะต้องมองว่าไอ้พรีเซนเตอร์มันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการดึงดูดคนถูกไหมครับแต่ในท้ายที่สุดข้างหลังที่สำคัญคือคอนเทนต์นะคือเนื้อหาในทางนโยบายนะไม่ใช่กลวงๆออกไปอย่างเดียวอย่างที่อาจารย์บอกอย่างมาเรล่าในพรรคขวาจัดของฝรั่งเศสเขาเลือกติ๊กต็อกคือถ้าอาจารย์ได้ดูเนี่ยอาจารย์เห็นว่าไอ้คอนเทนต์แบบนั้นเนี่ยมันแฝงไปด้วยรวมการทางการเมืองนโยบายถูกต้อง อะไรบ้างถูกต้องจะต้องมีซึมแน่ๆนะครับอย่างเช่นอ่ะ
อย่างเช่นพอช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยเขาโดนรุมใช่ไหมว่าเฮ้ยอย่าไปเลือกขวาจัดนะเดี๋ยวมาแล้วมันน่ากลัวอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องออกมาแก้ตรงนี้เขาบอกว่าถ้าคุณเป็นคนรักประเทศฝรั่งเศสคุณเคารพกฎหมายฝรั่งเศสแม้คุณจะมาจากประเทศอื่นคุณไม่ต้องกลัวอะไรแบบเนี้ยเขาก็ต้องแก้คือมันมีเครื่องมือสื่อสารในการพูดนะฮะพูดเพื่อจะทำให้คนเปลี่ยนความคิดต่างๆนะครับซึ่งทักษะเหล่านี้ผมเชื่อว่าผู้นำพรรคและทีมการสื่อสารแต่ละพรรคเนี่ยเขาก็ต้องคิดอ่านเรื่องนี้นะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมยืนยันมาโดยตลอดว่ามันใช้อันนี้อย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องมีคอนเทนต์มันต้องมีแนวทางนโยบายข้างหลังคอยอยู่ด้วยอันนี้มันเป็นส่วนประกอบในการดึงดูดใจคนเท่านั้นเองในทางกลับกันนะครับคนประชาชนที่จะไปเลือกตั้งเนี่ยเห็นมันดูเหมือนว่าเขาเห็นตัวบุคคลมากกว่านโยบายอันนี้มันส่งผลยังไงครับหรือว่ามันจะมีนโยบายแอบแฝงที่ว่าเราไม่เคยรู้เลยแต่ว่าเราไปโหวตให้แล้ววันหนึ่งมันกลับกลายเป็นว่านโยบายนี้มันกลายเป็นปัญหาจริงๆมันเป็นไปผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะทำให้พี่น้องประชาชนทุกคนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยรู้ว่าเขาจะทำนโยบายอะไรทั้งหมดไม่มีทางเยอะมากนะครับประชากรเราเยอะมากสนใจการเมืองมากน้อยไม่เท่ากันไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้มากน้อยไม่เท่ากันแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยในระยะหลังการเลือกตั้งเนี่ยมันคืออีโมชั่นช่วงท้ายๆนะแน่นอนถ้าคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้คุณคิดไว้ตั้งแต่บ้านแล้วไม่ว่าไอ้นี่จะเป็นใครยังไงฉันก็เลือกใช่มั้ยแต่มันมีกลุ่มนึงที่ไม่ตัดสินใจแล้วจะมาไม่ไปเป็นแฟนพันธุ์แท้ของใครจะมาตัดสินใจเอาช่วงเดือนสุดท้าย2สัปดาห์สุดท้ายซึ่งหลายอย่างเนี่ยมันทำให้แต่ละพรรคการเมืองต้องมีกลยุทธ์อาทิตย์สุดท้ายจะยิงอะไร2อาทิตย์สุดท้ายจะยิงอะไรหมายถึงพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรนะครับแบบเนี้ยนะซึ่งแน่นอนถ้าคุณเป็นพรรคสไตล์ซึ่งต่างประเทศมันไม่ค่อยมีเนาะเอาของไทยเนี่ยถ้าคุณเป็นพรรคสไตล์บ้านใหญ่คุณก็จะไม่สนใจเรื่องนี้คุณต้องการซื้อเสียงอย่างเดียวเพื่อเอาส.ส.เข้ามาแล้วไปแลกรัฐมนตรีแต่ถ้าพรรคต้องการเป็นพรรคใหญ่ที่จะเป็นแกนนำรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนนะสุดท้ายคุณก็ต้องไปคิดกิมมิกคิดแคมเปญช่วงอาทิตย์สุดท้ายว่าจะทำยังไงให้กลุ่มตรงกลางที่ยังไม่ตัดสินใจนั้นนะหันมาเลือกคุณนะกรณีของประเทศไทยเห็นไหมสองครั้งที่ผ่านมาเลือกตั้ง62เลือกตั้ง66นะครับขั้วของเพื่อไทยเนี่ยเขาต้องยืนเรื่องโหวตยุทธศาสตร์ตลอดทั้ง62ทั้ง66ก็คือต้องเลือกของเขาไม่งั้นคะแนนทิ้งน้ำนะแต่ในขณะเดียวกันก้าวไกลเขาก็จะต้องบอกอีกแบบว่าจุดยืนที่ชัดเจนต่างหากว่าจะไม่ร่วมสังฆกรรมกับประยุทธ์ประวิตรนะแบบเนี้ยแต่ละพรรคก็ต้องไปคิดวิธีมาและสุดท้ายก็จะทำให้โน้มน้าวให้คนกลางๆที่ยังไม่ตัดสินใจเปลี่ยนการตัดสินใจในช่วงท้ายๆอย่างในอังกฤษนะครับก็คือ2พรรคหลักก็ยังคงอยู่ถึงแม้ว่าจะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นอย่าง Conservative กับ Labour เอง2พรรคเนี้ยก็มีความเป็นแค่แปดฉลากเฉยๆหรือเปล่าหรือว่าที่จริงแล้วก็ยังยึดถืออุดมการณ์คือจริงๆแหละมันโอเคละในรายละเอียดมันก็มีต่างกันบ้างนะครับแต่ในระยะหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าพรรคการเมืองดั้งเดิมทั้งหลาย traditional party ที่อยู่กันมานานแล้วเรียกกันตัวเองว่าขวากลางกับซ้ายกลางสลับกันเป็นเนี่ยนะสลับกันไปสลับกันมาบางทีก็16ปีแล้วเปลี่ยนบางทีก็8ปีแล้วเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยทั้งสหรัฐอเมริกาก็ดีทั้ง อังกฤษก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งเยอรมนีก็ดีที่สลับไปมาแบบนี้เนี่ยนะผมคิดว่าในท้ายสุดพอดูกันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลายเรื่องคล้ายๆกันนั่นแหละนะมันก็จะมีหลายเรื่องคล้ายๆกันเพราะอะไรเพราะในท้ายที่สุดพวกเนี้ยมันเป็นเบ้าหลอมคือเนี่ยมันถูกผลิตออกมาจากเบ้าหลอมเดียวกันก็คือชุดอุดมการณ์ความคิดหลักของรัฐเนี่ยพวกนี้ผลิตออกมาเอาลองไปดูสิครับนักการเมืองชั้นนำทั่วโลกไม่ว่าคุณจะสังกัดขวากลางหรือซ้ายกลางนะมันจบสถาบันการศึกษาเหมือนกันหมดอ่ะครอบครัวสถานะคล้ายๆกันหมดอ่ะถ้าเป็นฝรั่งเศสก็อะไรไม่เรียนเอน่าก็เรียนซียงสโปนะครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หมดเลยถ้าเป็นอังกฤษก็นี่ต้องเรียนออกซฟอร์ดแคมบริดจ์ใช่ไหมสหรัฐก็เรียนมหาลัยเป็นทนายความเป็นนักกฎหมายจบจากที่นั่นที่นี่มันออกมาจากเบ้าเดียวกันหมดแล้วโอเคมันมาขวากลางซ้ายกลางว่าไปแต่ข้างในเนี่ยมันคือชุดไอเดียโลจีที่มันถูกผลิตออกมาเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็อะไรฮะมีแตกต่างกันในรายละเอียดบ้างนะครับแต่บุคลิกกระพุ่งกระภาพท่าทีตรงเนี้ยแหละไอ้พวก anti establishment แบบซ้ายสุดกับขวาสุดเขาถึงพยายามโจมตีว่าในท้ายที่สุดไม่ว่าคุณจะเป็นขวากลางซ้ายกลางคุณแม่คือ political elite
ของประเทศนั้นนั่นแหละอย่างนะอย่างตอนที่ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่อนาคตใหม่ตั้งอยู่บนอุดมการณ์ชุดไหนหรือแบบไหนคือตอนผมตั้งเนาะผมก็มีทฤษฎีชี้นำซึ่งผมประยุกต์เอามาจากช่องทางมูฟนี่แหละนะครับคือผมมีความเชื่อว่าคือเราประเมินสังคมว่านะครับการเมืองแบบแบ่งเหลืองแบ่งแดงที่ต่อเนื่องกันมาเกือบ2ทศวรรษเนี่ยมันไม่เวิร์กแล้วและการแบ่งเหลืองแบ่งแดงแบบเนี้ยทำไปทำมามันจะเกิดโพลาไรซ์จนไม่ว่าใครก็บริหารประเทศไม่ได้และสุดท้ายทหารเอาไปกินรัฐประหารก็เอาไปกินก็เป็นการปกครองในช่วงที่ยาวมาโดยตลอดแล้วก็เลยมานั่งคิดกันใหม่ครับคือว่าในมุมของเหลืองอันใหญ่ที่นี่ผมไม่ได้หมายพวกแกนนำพวกเลยนะหมายถึงคนทั่วไปที่เชียร์เหลืองเนี่ยเขาก็จะพูดว่าอะไรเขาไม่ชอบเรื่องคอร์รัปชันในมุมของคนที่เชียร์แดงที่ไม่ใช่เกี่ยวกับพวกแกนนำเลยนะไม่เกี่ยวกับคนในพรรคนะเป็นคนทั่วไปที่เชียร์แดงเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยประชาธิปไตยเนี่ยรัฐบาลมันต้องมาจากการเลือกตั้งไม่ใช่วนเวียนกับการยึดอำนาจไม่ใช่วนเวียนอยู่กับการยุบพรรคตัดสิทธิ์ถูกไหมแต่ทั้งสองอันเนี้ยถามว่าใครผิดใครถูกมันดีทั้งคู่นะมันเป็นทำได้ไหมที่จะประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งเนาะรัฐบาลจากการเลือกตั้งเนาะไม่มีรัฐประหารเนาะในขณะเดียวกันก็เคารพสิทธิเสรีภาพนะไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันถูกไหมครับแต่ว่าเราถูกแบ่งคนออกเป็นสองฝักสองฝ่ายพอถูกแบ่งออกไปเป็นสองฝักสองฝ่ายกลายเป็นมันมองหน้ากันไม่ติดทั้งที่มันมีประเด็นเยอะแยะที่ร่วมกันอยู่ผมก็ลองไปทดสอบดูเรื่องกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นเวลาขึ้นไปถามภาคเหนือซึ่งตอนนั้นก็คงเป็นแดงเอาด้วยเห็นด้วยหมดเลยพอลงไปภาคใต้ซึ่งก็เดากันว่าเป็นเหลืองเอาด้วยเหมือนกันพอพูดเรื่องทุนผูกขาดทุนขนาดใหญ่ผูกขาดทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยประสบปัญหาโตไม่ได้เลยเนี่ยคนที่เป็นเหลืองก็เห็นด้วยคนที่เป็นแดงก็เห็นด้วยพอพูดเรื่องปัญหาที่ดินทำกินภาคเหนือก็มีภาคใต้ก็มีภาคอีสานก็มีพอพูดเรื่องระบบการศึกษาเอ้าลูกหลานไม่ว่าลูกหลานของเหลืองของแดงเจอกันหมดพอพูดเรื่องระบบราชการก็เจอเหมือนกันหมดใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราก็เลยกลับมาคิดบอกว่าแทนที่จะไปติดกับเหลืองแดงที่ฝังมา2ทศวรรษเนี่ยนะแล้วคุณดูสิเวลาแบ่งเหลืองแดงกันเป็นอะไรไอ้ชนชั้นนำทางการเมืองอิ่มหมดแต่คนข้างล่างอย่างเราต้องมาตีกันดังนั้นเนี่ยพอตั้งอนาคตใหม่ผมบอกเฮ้ยผมเอาหยิบยืมทฤษฎีของชองทานบูฟมาใช้บอกว่าแทนที่คุณจะมาแบ่งประชาชนชั่วออกเป็นเหลืองข้างหนึ่งแดงข้างหนึ่งแบบนี้เปลี่ยนใหม่ตัดทั้งนี้แทนว่าคนทุกๆคนไม่ว่าคุณจะเคยเป็นเหลืองเป็นแดงเคยเชียร์พรรคไหนมาก่อนพวกเราก็เป็นคนธรรมดา 99% ที่ต้องสู้กับ 1% ที่ไม่ว่าระบบการเมืองใครมาเป็นรัฐบาลที่ไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารหรือรัฐบาลจากการเลือกตั้งแม่อิ่มตลอดเวลาไอ้ 1% นี้นะฮะนี่คือทฤษฎีชี้นำที่ผมประยุกต์มาจากชองทาวน์มูฟแล้วก็จะต้องมีพรรคซึ่งเป็นยานพาหนะสำคัญมีผู้นำพรรคที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นคนสำคัญที่จะสร้างเขาเรียกว่าภาษาของชองทาวน์มูฟคือ chain of equivalence คือหยิบยกนำประเด็นปัญหาเฉพาะของแต่ละคนแต่ละกลุ่มเนี่ยเอามาร้อยรัดเข้าด้วยกันแล้วให้ทำให้ทั้งสังคมว่าทุกอย่างมันเป็นปัญหาโยงเรื่องเดียวกันหมดคือเรื่องทางโครงสร้างของประเทศไทยนะเนี่ยเราก็เดินทางไปรับฟังปัญหาประมงที่ดินเกษตรกระจายอำนาจข้าราชการการศึกษาสารพัดอย่างเต็มไปหมดเลยแล้วก็มาโยงกันบอกว่าเนี่ยเรียกว่า articulate มันให้มันร้อยรัดเข้ามาว่าสุดท้ายนี่คือปัญหาระหว่าง99กับ1นะฮะตอนนั้นน่ะคิดแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่ตามมาคืออะไรมันก็คล้ายๆเหมือนที่ในต่างประเทศที่หยิบยืมทฤษฎีชองทาวน์วูฟไปใช้เหมือนกันคือมันมาผสมหมดเลยโอ้โหชนชั้นกลางนายทุนน้อย SME แรงงานอะไรพวกนี้มาหมดเลยนะสำหรับไทยคนฝั่งบ้านเราบางคนก็เป็นโอ้โหเรื่องแหละยังรอยัลลิสต์สุดขีดก็มีนะครับกับบางคนที่อีกแบบนึงแล้วมันเข้ามาปนกันอยู่ในพรรคเต็มไปหมดนะปัญหาคือว่าเวลาบริหารจัดการความคาดหวังของโหวตเตอร์ตัวเองและคนในพรรคส.ส.เนี่ยมันก็จะมีรอยปรีนะคือตรงนี้มันทำไงมันไม่เหมือนพรรคดั้งเดิมในโลกตะวันตกที่มันเดินจากสถานะชนชั้นถูกไหมคือคุณรวมตัวกันโดยคือชนชั้นแรงงานหมดเลยดังนั้นเวลาพูดเรื่องเฮ้ยสร้างรัฐสวัสดิการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นโอ้โหคนในพรรคเฮหมด
แต่พอใช้วิธีแบบรวมทุกอย่างเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดปัญหาที่ขึ้นภาษีปุ๊บฝ่าย SME ในพรรคก็จะไม่สบายใจแรงงานโอเค SME ไม่สบายใจแบบเนี้ยทำนโยบายเรื่องที่ดินในพวกกระดุมพีชนชั้นกลางที่มีความฝันแบบอเมริกันดรีมอยากสะสมทรัพย์สินความมั่งคั่งเหมือนคนเศรษฐีคนอื่นเนี่ยก็ไม่พอใจแต่พวกพี่น้องที่ประสบปัญหาเรื่องที่ดินทำกินแบบนี้เอาซึ่งมันอยู่ในพรรคเดียวกันใช่ไหมมันต่างจากพรรคที่ตั้งจากชนชั้นทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมที่มันพวกเดียวกันหมดอ่ะมันเป็นproblem based ถูกเป็น problem เป็น problem based ที่มาจากทุกฝ่ายแล้วเราร้อยรัดตรงนี้ออกมาเพราะเราคิดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะต้องการเอาทุกปัญหาของสังคมทุกพลังของสังคมร้อยรัดเข้ามานะดังนั้นจุดเริ่มต้นเป็นแบบนี้แต่ประเด็นปัญหาที่จะต้องประสบต่อไปแน่นอนซึ่งก็จะเห็นมาเรื่อยๆว่าเห็นไม่ตรงกันผมเนี่ยคิดอย่างนี้ว่ามันเป็นธรรมชาติเดี๋ยวให้มันสู้กันไปเรื่อยๆคือแน่นอนคุณได้คะแนนนิยมระดับภาพใหญ่มากขึ้นแต่มันจะเป็นธรรมชาติที่ภายในมันเห็นไม่ตรงกันณวันนี้ยังไม่ค่อยเห็นนะเพราะอะไรยังไม่ได้เป็นรัฐบาลยังสู้เพื่อจะให้ตัวเองเป็นเสียงข้างมากอยู่แต่วันแรกที่คุณเป็นรัฐบาลปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาทันทีว่าคุณจะเอานโยบายไหน priority ก่อนเพราะทุกนโยบายมันจะต้องมีกลุ่มคนที่เลือกพรรคเสียประโยชน์กับได้ประโยชน์นะเพราะเราไม่ได้เดินมาจากพรรคที่เดินมาจากชนชั้นทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมนะครับที่เราคิดว่าต้องเป็นพรรคมาร์กซ์เลนินพรรคเลเบอร์พรรคแรงงานอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้เดินมาอย่างนั้นนะครับจากอนาคตใหม่แล้วมาสู่ก้าวไกลนะครับมันมีความเปลี่ยนแปลงในเชิงอุดมการณ์กรอบแนวคิดในการจัดตั้งพรรคมันเหมือนกันคล้ายกันหรือว่ามันแตกต่างผมคิดว่าในหมู่แกนนำเนี่ยซึ่งโตมาด้วยกันตั้งแต่อนาคตใหม่เนี่ยเขาก็ยังทราบเรื่องประเด็นเหล่านี้อยู่นะครับเขาก็ยังรู้อยู่ว่ามันเราตั้งมาอย่างไรเราคิดอ่านเรื่องอะไรเนาะแต่คนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าทราบตรงกันไหมเพราะมันก็เป็นไปได้ว่ามาเพราะกระแสพรรคมาเพราะอะไรนะมาเพราะรู้สึกว่าอ้าวถ้าจะลงเลือกตั้งตอนนี้ตัวเลือกมันเหลืออยู่แค่3พรรคอ่ะก้าวไกลเพื่อไทยภูมิใจไทยก็ช้อปปิ้งกันดูว่าเลือกอะไรแล้วพอดีคัดเลือกผ่านมาแต่ก็ไม่รู้ว่าซาบซึ้งหรือว่าศึกษาเรื่องแนวคิดอะไรพวกนี้มามากเพียงพอแล้วหรือยังนะแต่ในหมู่แกนนำที่โตมาด้วยกันจากอนาคตใหม่เนี่ยผมคิดว่าเขารู้เรื่องประเด็นพวกนี้อย่างดีก็คือในอนาคตนี่คืออาจารย์มองว่าก้าวไกลมีแนวโน้มที่จะไปทางมาร์เก็ตติ้งมากขึ้นไหมหรือว่าก็ยังทำมาร์เก็ตติ้งแต่ว่าเราจะนำเสนอนโยบายผ่านตัวบุคคลการโปรโมทคือจริงๆผมว่าเรื่องการสื่อสารเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราใช้กันมาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่อยู่แล้วนะครับแล้วผมว่าทุกพรรคการเมืองก็ต้องใช้ตอนอนาคตใหม่เราคิดเรื่องการสื่อสารเนี่ยเรามาจากนี้ครับเป็นพรรคใหม่ไม่มีนักการเมืองดั้งเดิมเลยไม่มีคอนเนคชั่นเครือข่ายกับสื่อสารมวลชนอะไรเลยในขณะเดียวกันตอนนั้นโซเชียลมีเดียมันมาแล้วแล้วก็เป็นการสื่อสารที่เราทำคอนเทนต์ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปพึ่งพิงกับสื่อมวลชนในการเป็นตัวกลางในการนำเสนอเราทำเองเลยนะฮะประหยัดด้วยนะครับแล้วก็ไปวงกว้างด้วยครีเอทคอนเทนต์ได้ด้วยตัวเองเลยนะครับแล้วก็หลายคนที่เข้ามาอยู่ในพรรคก็มีทักษะแบบนี้นี่จึงเป็นที่มาว่าตั้งพรรคแรกๆเนี่ยตั้งกองสื่อสารก่อนเลยนะครับมีเขาเรียกอะไรมีศัตรูมีทีมสื่อเป็นของตัวเองเลยนะครับเพราะว่าเล็งเห็นตรงเนี้ยจะทำยังไงให้คนรับรู้ว่ามีพรรคแบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะก็เดินหน้าเรื่องการสื่อสารมาโดยตลอดนะครับในขณะเดียวกันพอมาเป็นพรรคก้าวไกลเนี่ยอันนี้ง่ายขึ้นละเพราะคนให้ความสนใจพอคุณเป็นพรรคใหญ่ปุ๊บเนี่ยไม่ว่าคุณพูดคุณโพสต์คุณอะไรเนี่ยมันเป็นข่าวได้ทันทีนะครับก็ดังนั้นเนี่ยการสื่อสารมันก็ยังดำเนินต่อไปนะครับแต่ถ้าเราลองสังเกตดูสิครับช่วงแรกๆเนี่ยโอ้โหพรรคอนาคตใหม่เขาจะมีคลิปเคลิบอะไรเต็มเลยนะใช่ไหมเพราะมันต้องทำด้วยตัวเองแต่ระยะหลังเห็นไหมครับน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่ายังไงก็ตามสื่อมวลชนแกนนำก้าวไกลพูดอะไรก็มีคนเอาไปลงหมดอ่ะมันก็สื่อสารได้ง่ายยิ่งขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่ทั้งหลายทั้งปวงผมยังยืนยันว่าไม่ว่าอนาคตใหม่ไม่ว่าก้าวไกลเนาะสำคัญที่สุดคือคอนเทนต์และจุดยืนเมื่อวันก่อนผมมีโอกาสเดินทางไปจังหวัดหนึ่งในภาคใต้มีนักวิชาการคนหนึ่งถามผมบอกว่าถ้าให้ประเมินว่าก้าวไกลประสบความสำเร็จวันนี้มาจากเรื่องอะไรนะถ้าคำถามนี้ไปหย่อนถามนักวิชาการอื่นๆหรือว่าไปถามพรรคการเมืองอื่น
เราก็จะมีชุดความคิดแบบตัดสินล่วงหน้าว่าก้าวไกลมันชนะได้เพราะคนรุ่นใหม่เลือกก้าวไกลมันชนะได้เพราะมันทำสื่อเก่งมันเล่นโซเชียลมีเดียเยอะหรือบางคนคิดไปถึงขนาดว่ามันมีกองทัพ IO นะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมถึงอยู่มาตั้งแต่อนาคตใหม่แล้วเห็นก้าวไกลวันนี้พูดตรงไปเลยคิดผิดหมดสิ่งที่เราเดินระยะมาจนถึงวันนี้ได้คือจุดยืนที่ชัดเจนกับเนื้อหาสาระต่อให้คุณมีงบประมาณมหาศาลในการสร้างกองทัพ IO ต่อให้คุณมีงบประมาณมหาศาลในการจ้างทีมสื่อเอเจนซี่ระดับโลกมาทำให้ตลอดจ้างตากล้องจ้างมือตัดต่อระดับโลกมาทำครีเอทีฟเต็มเลยนะแต่ถ้าคุณไม่มีคอนเทนต์สสของคุณไม่มีคอนเทนต์รัฐมนตรีของคุณไม่มีคอนเทนต์เลยหรือพูดไม่เป็นเลยนะหรือไม่มีจุดยืนชัดเจนเลยไปมาตลอดอย่างเนี้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดมันก็ไม่มีทางสำเร็จสำหรับผมเนี่ยผมเห็นว่าการสื่อสารเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบครับเป็นส่วนที่ทำให้ความคิดเราไปไกลให้เข้าถึงได้ให้เข้าถึงง่ายแต่มันไม่ใช่ปัจจัยหลักชี้ขาดว่าจะชนะกันด้วยอะไรปัจจัยหลักชี้ขาดในการชนะในประเทศไทยเนาะผมยังเห็นว่าต้องชนะความคิดนะครับชนะการเมืองได้มันต้องชนะความคิดคนก่อนสื่อเป็นแค่เครื่องมือในการทำให้ความคิดมันไปนะฮะแต่ในท้ายสุดมันต้องมีความคิดที่แจ่มชัดเป็นของตนเองก่อนแล้วก็มีคอนเทนต์เนื้อหาสาระนะอาจารย์มองว่าฝ่ายขวาไทยอย่างเงี้ยครับเขาปรับตัวมากน้อยขนาดไหนคือโดยทั่วไปคนทั่วไปอาจจะมองว่าเขาอาจจะปรับตัวแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องในเชิงการเมืองหรือว่าการทำนิติสงครามอะไรอย่างนี้แต่ว่าในเชิงการสื่อสารอาจารย์มองว่าเขาปรับตัวมากน้อยคือพรรคการเมืองในระยะหลังเนี่ยก็หันไปเน้นเรื่องการทำสื่อหันไปเน้นเรื่องเอาคนหน้าตาใหม่ๆเข้ามานะครับเอาคนรุ่นใหม่ๆเข้ามา อย่างพรรคเพื่อไทยเขาก็ไปเปิดอะคาเดมี่ขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามสนับสนุนให้สสใหม่ๆได้พูดในสภามีทีมเบื้องหลังทำคอนเทนต์ให้เตรียมสคริปต์ให้เตรียมการพูดเตรียมสไลด์อะไรให้แล้วก็ส่งให้สสหน้าใหม่ๆขึ้นพูดอายุน้อยๆขึ้นพูดนะครับก็นี่ก็เป็นทิศทางที่พยายามจะหลายๆพรรคก็เริ่มขยับเดี๋ยวหลังก็ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็โพสต์ลงเพจกันใช่ไหมมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของตัวเองนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะวัดกันได้มากที่สุดนะครับคือมันต้องมีเขาเรียกอะไรมีไอเดนติตี้มีอัตลักษณ์ของตนเองแล้วก็มีจุดยืนของตนเองว่าพรรคนี้เอาแบบไหนนะครับขึ้นชื่อพรรคนี้เอาแบบไหนอ่ะผมยกตัวอย่างอย่างก้าวไกลเขาก็ชัดในหลายเรื่องของเขานะปฏิรูปกองทัพนะครับเรื่อง11แก้112นะครับเรื่องเข้าไปจัดการปัญหาทุนผูกขาดเรื่องกระจายอำนาจเนี่ยนะครับสวัสดิการเนี่ยเขาก็ชัดในแบบของเขานะแต่ที่เหลือเนี่ยมันจะต้องพยายามอธิบายให้ฟังให้ได้ต้องคอนเซปชวลไลซ์ออกมาให้ได้ว่าเฮ้ยก้าวไกลแบบนี้แล้วนอนก้าวไกลแบบไหนนะฮะซึ่งทุกวันเนี่ยผมยังไม่เห็นนะครับจริงๆมันมีวิธีคิดอะไรบางอย่างที่เห็นอยู่คือวิธีคิดทางเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้เริ่มเห็นความแตกต่างแต่เรื่องอื่นๆน่ะนะก้าวไกลเป็นแบบนี้แล้วนอนก้าวไกลเป็นแบบไหนผมอยากให้มีเกิดขึ้นให้ได้เพราะว่าประชาชนจะได้มีทางเลือกถูกมั้ยไม่ใช่ถูกบีบบังคับว่าต้องก้าวไกลอย่างเดียวในขณะเดียวกันก้าวไกลก็จะได้มีคู่แข่งที่คุณจะต้องปรับตัวเร่งนะครับตัวเองให้ไปให้แรงกว่านี้อีกนะฮะแบบนี้เป็นต้นนะฮะปัญหาตัวนี้มันเกิดว่าอนุรักษ์นิยมหรืออะไรก็ตามเนี่ยคำตอบคือคุณจะไปอนุรักษ์นิยมแบบไหนอ่ะที่ทำให้คนใหม่ๆเขาเลือกเห็นไหมอนุรักษ์นิยมใหม่ๆอ่ะอนุรักษ์นิยมแบบไหนที่คนใหม่ๆเขากล้าเลือกนะคุณจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงเห็นไหมแต่ในขณะเดียวกันไอ้ก้าวมันชัดของมันแล้วมีฐานของตัวเองเรียบร้อยแล้วแต่ส่วนพรรคอื่นเนี่ยจะทำยังไงหรือจะเดียวเป็นรัฐบาลนะแบบนี้เป็นพรรคบ้านใหญ่นะครับก็ถ้าเป็นพรรคแบบสไตล์ดั้งเดิมของไทยเนี่ยก็คือไม่มีอัตลักษณ์อะไรชัดเจนเลยอันเดียวคือรวบรวมสสให้เยอะที่สุดเพื่อเข้าไปเป็นรัฐบาลไปแลกรัฐมนตรีซึ่งถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดก็ทางใครทางมันอะเพียงแต่ว่าณวันเนี้ยผมว่าสังคมไทยถ้าก้าวไกลเข้าไปนี้ของเขาเรื่อยๆนะมันต้องหากลุ่มนอนก้าวไกลที่มันแจ่มชัดในตัวเองอะว่าเอ้ยอย่างเงี้ยมันคนละแบบกับก้าวไกลนะ
นะไม่แน่ถ้าทำงี้ได้ก็ได้คะแนนเพิ่มขึ้นนะเพราะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมาเลือกก้าวไกลอาจจะไม่ได้รักก้าวไกลถึงขีดสุดก็ได้นะแต่รู้สึกไม่อยากเลือกแบบพรรคเดิมอ่ะก็เลยมาเลือกอันนี้ถ้ามีพรรคการเมืองใหม่หรือพรรคเดิมก็ได้ดีฟอร์มตัวเองใหม่ให้มันเป็นทางเลือกของสังคมไทยอ่ะว่าเฮ้ยการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงเอาอีกแบบนึงก็ได้นะค่อยๆทำอธิบายให้มันชัดถ้อยชัดคำแบบเนี้ยผมว่ามันก็จะเป็นคู่แข่งที่จะมาแข่งกับก้าวไกลได้ในอนาคต